มันไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไปแล้วคือวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแกล้งนัดนะครับก็คือว่าวันเนี้ยมันไปมอมันเรียนอยู่มอศรีปทุมนะครับมันก็ไปแล้วแหละผมวันนี้ผมก็เพิ่งตื่นแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วผมเนี่ยจะไปซื้อเขาเรียกว่าซื้ออะไรวะเม็ดโฟมมันเป็นคนรักความสะอาดมากนะครับนัดมันเป็นคนแบบรักความสะอาดมากมันจะกวาดเก็บอะไรเงี้ยแล้วผมเนี่ยจะไปซื้อเม็ดโฟมเม็ดเล็กๆอ่ะทุกคนเคยเห็นใช่ปะก็คือแผนการชั่วร้ายในวันนี้นะครับเฮ้ยแผนการดีของเราในวันนี้นะครับเราจะซื้อเม็ดโฟมมาแบบเยอะๆแบบเยอะมากเลยแล้วปล่อยแม่งเต็มบ้านเลยแล้วผมเนี่ยจะไม่อยู่บ้านรอมันโทรมาเดียวผมอะไม่อยู่อยู่แล้วผมว่าแผนเนี้ยสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่ามันกลับมาช่วงประมาณ5โมงนะครับนัดเขากลับมาประมาณ5โมงเขากลับจากมอเขาประมาณ5โมงหาเรื่องนอนนอกบ้านนะกูสายเอ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนนะครับเพราะว่ารถผมไม่ได้จอดไว้ที่นี่รถผมก็จอดไว้ที่อพาร์ตเมนต์พ่อนะครับเพราะที่นี่ไม่มีที่จอดป่ะเดี๋ยวเอารถแล้วก็ไปซื้อของเลยเดี๋ยวถ่ายแบบทุกตอนเลยวันนี้อย่ากดข้ามป่ะคือตอนนี้นะครับผมอะได้มาถึงที่ศิลปะบางแล้วเนี่ยดูดิมีซื้ออย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่พอเว้ยอันนี้คือถุงละขีดนะเว้ยคนดูอันนี้คือถุงละขีดรู้ว่าผมเอากี่โลถุงนึงก็ขีดหนึ่งถุงก็เยอะแล้วใช่ไหมผมเอา2โลสุดท้ายแหละเราแกล้งเขาเนี่ยกูคิดไปคิดมาเนี่ยกูแกล้งตัวเองเปล่าวะมันให้กูมาเก็บจนได้โอ้ยแม่งแต่ว่ามันทำไปแล้วไง3โลโหได้ได้นะอันนี้นะพี่ก็คิดเอาขีดละ45แต่ผมได้ถามว่ามันน่าจะเป็นอีกราคานึงอ่ะราคา3โลโอเคครับเอาหมดเลยเอาหมดเลยโก้เลยอ่ะเนี่ยเก็บเป็นโก้เลยอ่ะตอนนี้นะครับผมว่าซื้อไอโฟนเรียบร้อยแล้วโอ้โหเหมือนกูพันทรมานตัวเองเนี่ยวันนี้ลุงจะมาแจกของนะครับไม่รู้จะเอาขึ้นรถได้ป่ะเนี่ยถ้าขึ้นรถไม่ได้ทำไงเนี่ยฮะเจไม่รู้เหรอโอ้โหเจขึ้นรถไม่ได้เนี่ยทำเล่นไปไม่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ได้ได้จะกูไม่ได้วะทำไงดีวะไอ้เหี้ยกว่าจะยัดได้มึงดูถุงนี่โคตรใหญ่กูเนี่ยแหละนัดมึงเจอกูแน่กูพูดตรงๆเดี๋ยวมาแจกของโอเคเดี๋ยวไปเจอที่บ้านนะครับผมขอขับรถก่อนมองกระจกหลังไม่เห็นด้วยไอ้เหี้ยยากเลยขับรถยากเลยโอเคคือตอนนี้นะครับผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับโอ้ยเหี้ยกว่าจะยัดได้โคตรนานสรุปกูแกล้งใครวะเนี่ยดูดิโคตรใหญ่อะครับโหใช่ไหมคนดูผมต้องแบกอันเนี้ยขึ้นมอไซค์กลับบ้านอะคิดเอาอ่ะผมมาแกล้งเขาเพราะว่าที่ผมไม่เอารถไปจอดเพราะว่ามันจะไม่เนียนด้วยมันจะรู้ไว้ว่าเราจะมันจะแบบรถอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรถเอามาทำไมผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ขอกดไลค์พี่ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเนี่ยไปเที่ยงกันเนี่ยกูไม่รู้ว่ากูขับมือถือเฮียโคตรใหญ่อ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับคือตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับมีเวลาทำหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่ผมจะละเลงแต่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกแค่จับโยนเทแล้วก็ละเลงครับผมอุ้ยรักมากใช่ไหมครับน้องนัทโอ้โหเก็บห้องพอดีเลยนะเก็บห้องพอดีเลยนะครับเดี๋ยวคิงจัดให้กูปล่อยพวกกูไปเลยกูไม่อยู่เดี๋ยวมันมาไอ้เหี้ยกูบอกกูไปเลยจ้าโหอาหารโอ้โหโทษนะครับสนุกมากมากเลยโอ้โหไม่รู้เด้อไม่อยู่แล้วกูไม่เก็บด้วยโคตรเยอะครับไหนกันไหนด้วยโอ้โหขี่ม้าตกครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหว้าวขี่ม้าตกขี่ม้าขี่ม้าอะไรครับโอ้โหทุกคนครับโอ้โหอ้าหากูตายกูตายกูดูอย่างทรงนั้นกูตายโอ้โหไม่สนุกดีว่ะเฮ้ยไปหมดเลยหูดูครับตายไหมเจไม่เหลือคลิปนี้ไม่รอดไอ้เหี้ยกูกลัวว่ากูกลัวนะด่ากูจังอะเนี่ยโคตรใหญ่เชี่ยไปยังรอเหี้ยอะไรอ่ะเจรอเหี้ยอะไรอ่ะ
คครับทุกคนแผนของเราสำเร็จไปแล้ว 75% นะครับก็โอ้โหวางกล้องไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยเราได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กูรู้แล้ววางไว้ตรงไหนกูรู้ละกูรู้ละโอเคผมมีกล้อง2กล้องก็จากนี้จะไม่เห็นผมแล้วนะผมจะตั้งไว้คือเมื่อกี้ผมลบเมมไม่ผมลบคลิปเรียบร้อยแล้วลบคลิปเก่าๆมีเวลาถ่าย1ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่1ชั่วโมง90นาที2ชั่วโมงครึ่งมีเวลาถ่าย2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมจะตั้งไว้เลย2ชั่วโมงครึ่งถ้ามันเห็นก็คือเห็นถ้ามันไม่เห็นก็เดี๋ยวพี่ขออันนี้ขออันนี้ไหนก็ไหนอะไรอีกครับไล่กูไปนอนนอกบ้านเหรอนี่หิมะหิมะครับโอเคกูไปแล้วจ้าโอ้โหโอ้โหไอ้คิมมันทำอะไรของมันวะเนี่ยมึงทำอะไรไว้เอ็งเล่นอะไรไว้ในห้องเขาเข้ามามีแต่โฟมเนี่ยเพื่ออะไรเล่นอะไรแล้วมันเต็มห้องไปหมดเลยคิงกินข้าวกับพ่ออะไรมึงทำอะไรไว้กูถามทำไมมันเยอะอะไรขนาดนี้อ่ะเล่นอะไรเนี่ยเป็นบ้าเหรอแล้วใครจะเก็บแล้วมึงเล่นอะไรมึงบ้าเพราะเนี่ยนี่มันห้องนอนนะคนเล่นอะไรมีใครอยู่บ้านบ้างถ้าไม่ใช่มึงอ่ะไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเดี๋ยวกูจะโทรหาพ่อมึงกูจะบอกพ่อแน่มึงดูดิเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยมึงบ้าหรือเปล่ากูเข้ามากูนึกว่าไข่จิ้งจกดูดิเนี่ยอะไรวะมันหงุดหงิดนะเว้ยมาเห็นแบบเนี้ยแล้วมึงอยู่ไหนแล้วมึงอยู่ไหนแล้วมึงอยู่ไหนชลบุรีอะไรทำอะไรมึงรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยมึงรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วมึงมาดูสภาพห้องเลยมึงทำอะไรไว้เนี่ยมึงเล่นอะไรดูดิมันไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยมึงจะกลับไม่กลับจะกลับมาหรือยังเดี๋ยวนี้เลยไม่กลับกูจะโทรฟ้องพ่อมึงเดี๋ยวนี้นี่มันห้องนอนคิงมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรมึงกลับมาเดี๋ยวนี้เลยมึงกลับมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วมึงมาดูที่มึงทำแม่งกลับมาเนี่ยกูมาเจอเหี้ยอะไรกับมึงแม่งเพื่ออะไรวะเหี้ยกูหงิดว่ะเนี่ยเพื่ออะไรวะแล้วก็เข้ามุงเข้าหมอนกูไม่เข้าใจทุกคนครับคือมันมาแล้วนะครับดูดิเห็นปะแล้วมันมาเลยเว้ยผมไม่รู้นะว่าคือกล้องอีกตัวนึงอยู่ข้างบนกล้องตัวนี้อยู่กับผมนะครับไปไหนมาปีนเข้าแล้วมันทำอะไรไว้เนี่ยคิงอะไรหัวโหอะไรอ่ะแล้วมันเก็บได้ป่ะกูถามหน่อยแล้วเขาเป็นคนทำไหมมันเยอะป่ะเนี่ยดูดิเนี่ยมันเยอะป่ะมันใช่ป่ะเนี่ยเล่นอะไรเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาช่วยมันจะเล่นทำไมวะแบบเนี้ยกินได้นะแล้วหยุดเนี่ยแล้วมึงก็พูดอย่างเงี้ยแม่งกูกลับมาเหนื่อยกูมาเจอเลยมึงจะไปไหนมึงก็ไปเลยปะมึงไม่อยากมีห้องนอนก็พูดมึงให้นอนนอกบ้านแม่งมันเยอะเนี่ยมึงเห็นป่ะมันก็ไม่เยอะนะมันแบบนี้นะดกูไม่ตลกมึงก็ต้องมาพูดเลยมึงไปไหนก็ไปไม่อยากเห็นหน้าว่ะแต่เขาช่วยเก็บแล้ววันนี้มันจะเก็บหมดไหมถามหน่อยมันจะเก็บหมดไหมเขาเล่น191ไม่ช่วยเก็บเดี๋ยวเขาโทรหาเพื่อนๆมาช่วยเก็บตัวเองไม่ต้องเก็บก็ได้แต่เขาเป็นคนเก็บเองไปไหนก็ไปเลยไปออกจากห้องไปเลยไปเดี๋ยวเขาเก็บเดี๋ยวเขาเก็บเองมึงพูดนะเดี๋ยวเขาเก็บงั้นมึงเก็บให้หมดด้วยมึงเก็บไม่หมดมีแม้แต่เม็ดเดียวมึงไม่ต้องเข้ามานอนดูดิครับทุกคนครับมันสวยมากเลยนะครับมันสวยจริงๆเลยอ่ะโอ้โหดูดิครับมึงเก็บให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวด้วยกูพูดแค่นี้กูไปเรียนกูกลับมามันก็เหนื่อยแล้วคิงแล้วดูมึงทำดิเนี่ยเห็นหน้าเขาก็หายเหนื่อยแล้วน่าออกจะน่ารักกูปากแล้วเก็บต่อไปผมขอตัวไปเก็บก่อนนะครับดูดิครับเหลือแต่เม็ดเดียวกูนอนนอกบ้าน
เฮียฆ่าตัวเองทางอ้อมชัดๆโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับพี่ขอไลค์ 7,000 นะครับคลิปนี้เพื่อความเหนื่อยของกูโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผ่านไปชั่วโมงนึงครับเนี่ยดูดิดูดิแล้วอ่ะอะไรครับเสร็จหรือยังอ่ะใกล้แล้วเป็นไงเป็นไงมึงเล่นไว้เป็นไงกูถามหน่อยเป็นไงมึงหนีเหมือนกันนะแล้วใครทำเราคือทีมไม่ได้เป็นคนทำแล้วใครเป็นคนทำอ่ะมึงไปหาตัวมาดิเนี่ยมึงจะเล่นเพื่ออะไรวะมึงเก็บให้เสร็จภายใน5นาทีด้วยแล้วกูจะนอนมึงเก็บให้หมดเลยนะเก็บกะทางอ่ะคนมันจะเก็บมึงดูไว้มึงอยากเล่นมึงก็ดูไว้มึงก็เป็นคนเก็บเออเดี๋ยวช่วยเขาหน่อยอ่ะแม่งทำไปได้เอาเอาดูดิมันไม่มีคนแหกถุงให้อ่ะที่ถุงน่ะไม่แหกที่ขาน่ะแหกจัง